ในยามราตรีของวันขึ้น14ค่ำเดือน6ขณะที่พระมหาบุรุษบรรทมหลับจวบจนใกล้รุ่งได้ทรงสุบินนิมิตต่างๆ5ประการเมื่อทรงตื่นจากบรรทมก็เริ่มทำนายไปตามลำดับว่า 1. พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 2. พระองค์จะได้ประกาศสัจธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 3. ผู้คนทั้งหลายจะเข้ามาสู่สำนักของพระองค์และจะบังเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์4. ชาวโลกทุกชนชั้นวรรณะเมื่อมาสู่สำนักของพระองค์แล้วจะได้รู้ธรรมอันบริสุทธิ์โดยเท่าเทียมกัน 5. ชาวโลกจากทุกทิศจะพากันน้อมถวายลาภสักการะด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแต่พระองค์ก็ไม่ได้มีพระทัยยึดติดลาภสักการะเหล่านั้นให้เป็นมนทินแม้แต่น้อยที่หมู่บ้านอุรุเวลาเสนานิคมนั้นมีธิดาเศรษฐีชื่อสุชาดาในวัยสาวเคยบนบานต่อรุกขเทวดาที่สิงสถิตที่ต้นไทรขอให้มีสามีที่มีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลเท่าเทียมกันและขอให้ได้บุตรคนแรกเป็นชายเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วนางจึงได้เตรียมแก้บนด้วยการหุงข้าวมัทุปายาสด้วยน้ำนมโคถวายแก่รุกขเทวดาแม่นางสุชาดาแม่นางสุชาดาเกิดอะไรขึ้นเหรอปุณาถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นมาอย่างนี้น่ะสงสัยรุกขเทวดาจะมาเตรียมรับเครื่องบนบานของแม่นางอยู่ที่ต้นไทรตรงโน้นแน่แล้วข้าเห็นมากับตาพระองค์มีรัศมีออกมารอบตัวดูงดงามจริงๆพวกเจ้าเร่งมือเข้าปุณาเจ้ารีบไปนำถาดทองคำมาใส่ข้าวมัทุปายาสเราจะได้รีบนำไปถวายท่านรุกขเทวดาความปรารถนาที่บนบานไว้ได้รับผลสำเร็จแล้วข้าแต่ท่านข้าพเจ้าขอถวายข้าวมัทุปายาสกับภาชนะทองที่รองใส่มานี้ขอท่านจงรับไว้ด้วยเถิดเราขออธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดทองนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปแต่ถ้าไม่สำเร็จสมประสงค์ก็ขอให้ถาดนี้ลอยล่องไปตามกระแสน้ำเถิดจะมีพระพุทธเจ้า3พระองค์
ตรัสรู้ธรรมไปเมื่อไม่นานนี่ก็กำลังจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่งแล้วสินะเราเป็นพราหมณ์ชื่อว่าโสธิยะเห็นท่านแล้วรู้สึกลืมสายศรัทธาเราขอมอบยาคา8กรรมนี้ให้ท่านขอท่านจงรับไว้ด้วยเถิดตราบใดที่เรายังไม่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกไปจากบัลลังก์นี้